ป้องกันลำโพง1ตัวครับผมตัวป้องกันลำโพง250 220 250 280 300ครับผมตัวป้องกันลำโพงนะบอดได้ตัวป้องกันลำโพง1บอดนะท่านผู้ชมนี่1บอดแล้วก็บอดได้ใช้4ชั้นหรือ3ชั้นแต่คลิปนี้ผมก็จะประกอบให้ชมนะครับผมแต่มาคำนวณก่อนครับผมตัวนี้450ถึง500ครับผมนะ450ถึง500ตีไป500ค่าส่งด้วยนะ50กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายเบอร์3 Channel ครับผมสวัสดีครับ FC ในช่องสายทาน3 Channel ครับผมก็มีหลายๆท่านนะครับผมนะก็อาจจะยังชอบคลาส AB อยู่ครับผมแล้วก็มีหลายๆท่านครับผมอาจจะสงสัยได้ไต่ถามสอบถามนะเกี่ยวกับคลาส AB ครับผมนะ AB นี่ผมก็ชอบครับผมนะสนุกดีครับผมในการประกอบครับผมนะในการประกอบนี่ผมก็ชอบนะมี FC ได้แต่ถามครับผมนี่อาจารย์เนี่ยลองคำนวณให้ผมหน่อยผมต้องการใช้ฮีทซิงค์10คู่นะรุ่นเล็กหรือใหญ่ก็ได้ขอให้เป็นแค่10คู่นะผมเลยแนะนำเลยครับผมผมได้ตอบไปว่าถ้าเราใช้3นิ้วมันเล็กนะเราก็ไม่สามารถที่จะอัดได้เต็มที่ในคลิปนี้ผมเลยมาคำนวณครับผมฮีทซิงค์โตขึ้นมาครับผม4นิ้วคูณ10นิ้วครับผมนะความโตของฮีทซิงค์3นิ้ว4นิ้วครับผมนะแล้วก็ความยาว10นิ้วว่าง่ายๆก็10คู่นั่นแหละครับผมนะก็สามารถลงบริดได้เหมือนกันครับผมนะ FC ที่ถามว่าผมใช้ข้างละ5คู่ได้ไม่ได้นะครับผมได้นะแต่แนะนำให้เป็นฮีทซิงค์ที่โตขึ้นครับผมเนี่ยรุ่น033หรือโตกว่า033ก็5นิ้วเป็นฮีทซิงค์ใหญ่ไปเลยนะแต่นี้ผมมาเอามาคำนวณราคาครับผมฮีทซิงค์รุ่น033ครับผม4นิ้วเนี่ย4นิ้วยาว10นิ้วใช้ทรานซิสเตอร์เนี่ยผมนี่ทรานซิสเตอร์โตชิบ้า520019-3ได้10คู่ครับผมนะนี่ได้10คู่มี1รู2รูแล้วก็ใช้รูในประมาณนี้นะนี่10คู่ฝั่ง1943 10คู่520 10คู่นะรวมกันแล้ว10ฝั่งนี้10ฝั่งนี้10นะสำหรับฮีทซิงค์รุ่นนี้ผมคิดเมื่อกี้นะครับผมอยู่ในราคาแผ่นละเนี่ยครับ1แผ่นครับผม430บาท430บาท2 4ก็860 860ค่าส่งน่าจะประมาณ60กว่าบาทนะ4เป็น860ประมาณ900กว่าบาทครับผมนี่2สิ่งตีเข้าๆก็900นะ แผ่นขนานครับผมแผ่นขนานอีก2แผ่นนะเนี่ยสำเร็จแล้วก็มีนะนี่อีก2แผ่นก็ตีไปที่เขาทำสำเร็จถ้าเรามาทำเองประมาณ150นะ2แผ่นก็
เกือบ300นะ10ตัวนี้10ตัว45บาทตัว R เนี่ย55วัตต์10ตัว45บาท2ฝั่ง20ตัว80 90มันต้องใช้ทั้งหมด40ตัว2แผ่น92 18เนี่ยตัวนี้น่าจะแผ่นหนึ่งเปล่าๆก็65บาทตัว R หาเนี่ยหาตัวนี้ตัวละบาทหรือ2บาทแล้วแต่เราจะหาซื้อได้เลยครับผมนะติดไปตัวละบาทนะฮะทั้งหมด40ตัวครับผมตัวนี้หาตัวนี้ที่เขาขายน่าจะ4บาทถึง5บาทตีเข้าๆเพราะมัน45บาทในแต่ร้านครับผมนี่ตัวนี้ในแต่ร้านด้วยนะครับผมใช้ทั้งหมด40ตัวนะฮะ40ตกไปเท่าไหร่แล้วครับผม40 45 90 92 18 180เฉพาะ R นี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ซื้อมา100นึงเลย100ก็ร้านดีๆก็85บาทนะที่ไปทั้งหมด300 400กว่าบาทนะเฉพาะตัวนี้นะครับผมรวมขยิบทิ้งก็พันกว่าบาทนะพันกว่าบาททรานซิสเตอร์นะทรานซิสเตอร์20คู่นะนี่ถ้าอยากให้ดีก็ร้านเก่งแอมครับผมนะร้านเก่งแอมครับผมตัวนี้ก็ถือว่าไว้วางใจได้นะร้านเก่งแอมมีทั้งหมดราคาตั้งแต่85บาท95บาท100 110บาทนะฮะหลายๆราคาครับผมแต่คุณภาพดีแน่นอนครับร้านเก่งแอมหรือร้าน GM Tastic นะพี่กันธนัทนะฮะนี่ก็มีเหมือนกันครับผมนี่พี่กันธนัทนะนี่พี่กันนั่นแหละร้าน GM Tastic ก็KTT KTT KTT อะไรประมาณนี้6เริ่มต้นตั้งแต่65บาท65บาท85บาท95บาทนะฮะแต่ร้านพี่ขันต้องโอนครับผมนะจะถือว่าไว้วางใจได้นะครับผมแล้วก็ตัวป้องกันลำโพง1ตัวครับผมตัวป้องกันลำโพง250 220 250 280ถึง300ครับผมตัวป้องกันลำโพงนะฮะบอร์ดได้ตัวป้องกันลำโพง1บอร์ดนะท่านผู้ชมนี่1บอร์ดแล้วก็บอร์ดได้ใช้4ชั้นหรือ3ชั้นแต่คลิปนี้ผมก็จะประกอบให้ชมนะครับผมแต่มันคำนวณก่อนครับผมตัวนี้450ถึง500ครับผมนะ450ถึง500ตีไป500ค่าส่งด้วยนะ550นะท่านผู้ชม550 2บอร์ด1050นะ1050บาทนะท่านผู้ชมนี่มันใช้40คู่10คู่ตัวนี้รองรับได้40คู่นู้นนะครับผมนี่เนี่ยตัวนี้รับได้40คู่แต่ผมมาจะทำให้ชม FC ชมแค่10คู่ครับผมนะแค่10คู่ครับผมนะแค่ให้ดูสวยครับผมนะท่านผู้ชมนี่มันดูสวยนะหนึ่งเราไม่ยกไม่ยกหนักนะฮะท่านผู้ชม1เราไม่ยกหนักเราไม่ใส่มากหลายดอกนะฮะ1ดอก2ดอก2ดอกก็พอได้เราไม่เปิดจนพีค
นะแต่เราเน้นหลายแท่นนะเน้นที่ผมแนะนำนะครับเน้นหลายแท่นไม่รับไม่หนักแต่ผมจะใช้สวิตชิ่งนะให้ผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ชมครับใช้สวิตชิ่งรุ่น 3,200 ที่เคยเบาน้ำหนักเบาเราไม่ขับเบสแท่นเดียวนะเราใช้2แท่น3แท่น4แท่น5แท่นแล้วแต่เราครับรับงานราคาถูกยกเบาราคาถูกแต่เสียงก็ไม่น้อยหน้าครับผมถ้าอายอย่าไปเอาไปครับผมนะนะถ้าอายถ้าเราอายน้ำเสียงถูกตังดังดีนั่นแหละครับผมนะนี่ใช้บอร์ดใหญ่นะฮะ4ชั้นไปเลยนะครับเบสตัวนี้ผมชอบคือมันปูเล่นกับเบสกลางแหลมได้นะฮะที่ผมได้ทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วนะฮะนี่4ชั้นนะฮะเบสกลางแหลมมันใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมครับผมนะเบสกลางแหลมแบบมันฟูลเลนได้ฮะนะฮะทางร้านก็การันตีฟูลเลนเขาเขียนไว้อยู่ครับผมไปดูได้ครับ TNB Sound ครับผมนะตัวนี้น่าจะ500นะครับผมนะตีเข้าๆครับผมนะรวมส่ง2บอร์ด 1,050 บาทนะเข้าๆครับผมรวมส่งด้วย 1,050 บาท 1,050 บาทนะตีไปเลยครับผม 1,050 บาทคำนวณเลยครับผมราคากดเลยนะครับผมท่านผู้ชมที่อยากทราบราคาคร่าวๆครับผม 1,000 เนี่ย50บาทครับผมกดเลยครับผม 1,050 บาทแล้วก็ฮิตซิงครับผมฮิตซิง430แผ่นนึงนะฮะนี่ๆ2แผ่นก็เป็น860ค่าส่งเขาก็ประมาณ65เข้าๆเป็น900นะฮะ2ซีกนี้900ครับผมนี่นะฮะ900ครับผมจาก 1,050 2,040นะ2,040ตัวนี้นะครับผมมันก็หลายบาทเหมือนกันครับผมนี่ตัวนี้40ตัว45คูณ4 9 28 18เนี่ย18ตัวนี้100ตัวมัน85 100 280แผ่นตัวนี้แผ่นพาว65 300โอ้โหมันเกือบ400เหมือนกันนะ เล่นๆครับผมตีไป400ครับผมนะ 2,440 บาทชุดนี้2,440บาทตัวนี้คร่าวๆครับผมเผื่อไว้ด้วย250เที่ยวข้าวนะ250 2,690 บาทพันทิสเตอร์ครับผมนี่ตัวนี้หนักให้แบบกลมๆครับผม20คู่ 2,000 20คู่นะ 2,000 ตีเข้าๆมันยังมีทอนอยู่ครับผมผมแบบให้กลมๆไว้ก่อนนะตีไปตัวละ100ครับผมให้คำนวณง่ายๆครับผมเป็น 2,000 รวมเป็น 4,000 4,690 บาท 4,690 บาทสวิตชิ่ง 3,150 บาท 7,840 บาทแล้วก็กล่อง 1,700 8,000 อยู่ประมาณนี้นะครับผม
แต่ถ้าเราซื้อหมื่นกว่านะหมื่นกว่าแน่นอนครับผมนะก็แพงครับท่านผู้ชมกับอะไรมันตัวนี้ทรานซิสเตอร์นี่นะมันจะแพงอยู่กับทรานซิสเตอร์แต่1เบาน้ำเสียงดีแน่นอนนะนี่ใช้4ชั้นหลายๆเจ้าแล้วครับผมไปดูเลยครับผมที่เขาทำครับเดี๋ยวนี้มีแต่รุ่นนี้ลงครับผมรุ่นนะรุ่น2002-2004ที่เขาทำครับมีแต่4ชั้นไปดูได้ครับผมดูแล้วโอ้ไอ้รุ่น1002เอารุ่น3ชั้นครับผมนะ1002บอกว่า1002รุ่น3ชั้นเอื้อดขึ้นเขาก็เป็นทานขายครับผมบอกมัน2ชั้นมันขายไม่ออกนะครับฟูบิดก็ใช้บิดไอ้รุ่นบิดเขาก็ใช้20,000-30,000นั่นแหละท่านผู้ชมนะแต่นี้คาดดีสำหรับท่านที่ไม่ชอบคาร์ดดีนะครับผมคำนวณให้แล้วครับผมแต่มันสามารถที่จะซื้อมาทยอยมาได้นะครับท่านผู้ชมนี่ที่ผมบอกไว้เนี่ยไม่ใช่เราจะซื้อทีเดียวเราชอบเนี่ยเราชอบประกอบนะ AB แล้วก็ซื้อบอร์ดมาก่อนเลยครับผมเนี่ยเนี่ยจะซื้อบอร์ดมาก่อนเลย1บอร์ดเนี่ย2บอร์ดก็ได้มันแยกได้ครับผมแต่คาร์ดดีมันเงินเป็นก้อนครับผมบอกเลยแต่มันถูกนะแต่เวลามันพังมันก็หนักเหมือนกันครับผมซ่อมไม่ได้นั่นแหละหาที่ซ่อมเขาก็ฟันหัวเราเหมือนกันนะถ้าทำไม่เปลี่ยนครับผมนะบางเจ้าทำไม่ได้บางคนทำไม่ได้ก็แย่เหมือนกันกระแตตัวนี้เนี่ยผมแยกให้อะไรดูแล้วนี่เรามีทรัพย์เราก็ซื้อบอร์ดมาก่อนเลยอ้าวจะใช้บอร์ด2ชั้น3ชั้นซื้อมาก่อนเลยครับผมบอร์ดเรียบร้อยแล้วก็มาทดสอบเหมือนกับผมเอาข่าวต่อมาแล้วก็ซื้อแผ่นขนาน10คู่นี่ใช้เป็นรูก็ได้แต่มันไม่มีประโยชน์ครับผมใช้เป็นรูแบบนี้ก็ได้ใช้เป็นแบบไม่มีรูก็ได้นี่ผมก็มาให้ FC ดูนะฮะนี่แผ่นขนานนะฮะต่อมาแล้วก็ซื้อตัวนี้เรามีซับนะเราไม่ต้องใจร้อนนะผมนี่ซื้อตัวนี้0.22-0.33ที่เขานิยมก็22ครับผมนี่ R ตัวนี้ R 10โอห์มเนี่ย RE 10โอห์มก็ได้นะ47ก็ได้47ก็ได้10โอห์มก็ได้นะนี่อันนี้ผมน่าจะใช้47นะไม่ให้สัญญาณมันร้อนครับนี่ใช้ทั้ง47ทั้ง4โอห์มนะแต่ผมว่า47มันจะนุ่มๆครับพอกกลางๆนุ่มๆดีนะถ้าจะใช้เบสก็10โอห์มนะถ้าเรามีซับแล้วก็นี่ซื้อตัวป้องกันลำโพงเราจะนะแต่ผมที่ผมจะทำนี่ครับต้องใช้รุ่นเล็กอย่างเดียวครับผมวางในรุ่นเล็กเนี่ยนี่220บาทขอให้มีเนี่ย IC7812ตัวนี้ดีครับผมนี่ตัวป้องกันไฟมาเกินเนี่ยไม่ให้ตัวนี้เราอุปกรณ์เราพังมาเกินก็ตัวนี้รับงานก่อนเข้ามาปุ๊บตัวนี้ก็จะกองให้12ตลอดนะต่อมาแล้วก็เรามีซับนี่เราก็ซื้อทีละ10คู่นะ10คู่ก็800-900บาทที่ร้านเก่งแอมนะผมแนะนำครับร้านเก่งแอมเดี๋ยวผมติดโลโก้ร้านเขาให้นะเก็บเงินปลายทางนั่นแหละฮะมี85ใช้ได้ครับผม85ก็ใช้ได้ครับผม95ก็ใช้ได้100ก็ใช้ได้ครับผมซื้อมาทดสอบหมดแล้วทุกรุ่นแล้วแหละฮะแต่นอกเหนือจากร้านเด่นผมไม่นับหนุนนะไม่นับหนุนนะของปลอมนี่ขามันก็จะต่างกันนิดนึงครับผมอันนี้ก็ดูดีแต่ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันครับผมนะดูขาก็พอได้นะขารู้พอรู้ครับผมถ้าจับดูขาปุ๊บนี่หลายเกรดครับผมแต่ร้านเก่งแอมเนี่ยแน่นอนเลยครับเขาไม่อยากให้เสียชื่อเขาอยู่แล้วครับผมนะเรามีซับเราก็
ซื้อมาครับผม10คู่แล้วก็ซื้อมาทยอยมาแล้วก็ฮิตซิงครับผมนี่430 500นั่นแหละฮะตีไปคร่าวๆรวมส่งเขาด้วยแล้วมีซับก็ซื้อมาจะใช้แบบแต่ตัวนี้4นิ้วครับผมลงกล่อง 5.2 นิ้วเพื่อใช้พัดลมตัวใหญ่เป่านะฮะท่านผู้ชมใช้พัดลม4นิ้วเป่านะฮะนี่กล่องผมก็ซื้อมาเรียบร้อยมาแล้วเพื่อจะทำให้ FC ชมนั่นแหละนะชอบก็สั่งชอบก็ทำตามก็แค่นั้นเองครับผมนะไม่ได้ซีเรียสหรอกครับผมนะท่านผู้ชมนะชอบก็เนี่ยทยอยมาครับผมนะทยอยซื้อนะสิ่งเหล่านี้มันที่ผมแนะนำเนี่ยมันทยอยซื้อได้ครับผมท่านผู้ชมนะมันไม่ได้ซื้อทีละก้อนเป็นนะพอไปทำอย่างอื่นบ้างก็ดีนะท่านผู้ชมครับผมนะมีเงินก้อนหนึ่งแล้วทยอยซื้อครับผมจะใจเย็นใจเย็นๆนั่นแหละครับถ้าเราไม่ได้รีบร้อนครับผมทำงานเดือนนี้แล้วก็ซื้อบอร์ดได้ทำงานเดือนนี้แล้วก็ซื้อฮิตซิงนะมารวมๆมาไว้เดี๋ยวมันก็เซตเรียบร้อยครับผมนะมาปุ๊บก็ไต่ถามผมเหมือนเดิมหรือเปิดช่องเดี๋ยวผมก็จะทำให้ชมครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็หามาแนะนำมวลสารก่อนนะครับผมนะโดยฮิตซิง4นิ้วคูณ10นิ้วนะครับเพื่อลงกล่อง 5.2 ใช้พัดลมตัวใหญ่ครับผมเป่านะฮะท่านผู้ชมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผมนะสำหรับการรวมมวลสารครับเช็คราคาคร่าวๆครับผมอย่าลืมครับกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับ